ผมยกตัวอย่างนิดเดียวนะทิ้งท้ายประเด็นนี้เนี่ยไคลรีเออร์วิงไคลรีเออร์วิงนักบาสเกตบอลชื่อดังนะครับเป็นคนเห็นแก่ตัวสุดๆเล่นให้กับทีมบาสเกตบอลอ่าบรุกลินเน็ตส์ไคลรีเออร์วิงมีปัญหาตรงข้ามกับคนไทยฮนะไคลรีเออร์วิงเนี่ยเล่นบาสเกตบอลได้เก่งมากได้ไรายได้ปีละ20ล้านดอลลาร์คนนี้แหละฮะคนนี้คือคือถ้าถ้าเลอบรอนเจมส์คือแบทแมนคนนี้คือโรบินเขาเกลียดชื่อเล่นนี้นะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าเลอบรอนเจมส์ นั่นคือเหตุผลที่เขาทิ้งเลบรอนไปเล่นที่บอสตันแล้วก็ทิ้งบอสตันมาเล่นที่ที่บรุกลินเนี่ยนะฮะครนี้บังเอิญไครีมันมีปัญหาฮะมันเป็นเด็กมีปัญหามันบอกว่าโอ้โหมันเชื่อมั่นในความเชื่อลัทธินศาสนาของมันมากซึ่งประเด็นก็คือว่าคนก็ไม่เข้าใจว่าว่าไคารีนับถือศาสนาอะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เคยเห็นว่ามีความเคร่งครัดใน,นศาสนาอะไรเลยเนี่ยนะฮะไครีเออร์วิงก็ออกมาบอกโอ้ยเราไม่ฉีดวัคซีนว่ะ ฉีดวัคซีนไม่ได้มันเป็นความยากลำบากที่ถูกถูกบังคับโดยหลีกบาสเกตบอลให้ฉีดวัคซีนไอหลีกบาสเกตบอล NBA เนี่ยนะฮะมันก็เป็นมืออาชีพมันก็บอกกลับไปว่าเฮ้ย NBA เราไม่ได้บังคับใครรีฉีดวัคซีนบังเอิญ NBA นบีมันต้องแข่งบาสท,ที่นิวยอร์กแล้วที่มอลลารัตนิวยอร์กเนี่ยถ้าจัดกิจกรรมแบบที่มีคนมาดูเยอะๆเนี่ยนะะเป็นพันๆคนเนี่ยกิจกรรมนั้นเนี่ยทุกคนซึ่งเข้ามาดูเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนรวมทั้งนักบาส ไอ้ไครีนี้ก็ดูเหมือนว่ามีการศึกษาแต่ก็ไม่เข้าใจเรียนมาจากดู๊กแต่ว่าก็เรียนไม่จบนะฮะเรียนแค่ปีเดียวแล้วคิดว่าตัวเองเก่งแต่ประเด็นก็คือว่าไครีรมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่าเรามีความรู้เราหาข้อมูลเรารู้ว่าอาการไม่พึงประสงค์มันมีแล้วก็คุณไม่ต้องมาละเมิดร่างกายของเราด้วยการการบังคับให้เราฉีดวัคซีนแล้วคุณเร่องอะไรไคเรีวิ่งเนี่ยไปมาๆเนี่ยนะฮะมันก็นั่งคิดว่าอเมริกาเป็นประเทศซึ่งมีการกดขี่ไคเรีวิ่งไปมาๆก็คิดว่าอเมร มีแต่ systemic oppression กับคนผิวสีซึ่งไม่มีเลยเนี่ยนะฮะไคเรวิงมันก็บอกเลยว่าเฮ้ยไม่แฟร์เลยที่บังคับให้ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตัวผมเนี่ยจะไม่ยอมเล่นบาสเกตบอลฮะและจะยอมสูญเสียไรายได้ต่อ1นึ่งบาสเกตบอลเกมเท่าไหร่ทราบไหมฮะสี่แสนดอลลาร์ฮะสี่แสนดอลลาร์ฮะผมซื้อสอสได้กี่คนนะถ้าผมมีพักสี่แสนดอลลร์จากไคเรีเนี่ย ไคร,รีนยียอมทิ้งรายได้400,000ดอลลาร์เพราะไม่ยอมฉีดวัคซีนตัวเองมีความทุกข์อยากจะย้ายประเทศชังชาติสหรัฐชัง NBA ที่บังคับให้ตนเองฉีดวัคซีนตราบใดที่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์บนแผ่นดินไหนในสังคมไหนขาดความรอบด้านและ Perspective และข้อมูลอันครบถ้วนเนี่ยนะฮะ แล้วจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่โอ้โหตกต่ำ,ยำแย่เป็นทุกข์ถูกบังคับตลอดเวลาตราบใดที่มนุษย์คนนั้นคิดอย่างนั้นนะฮะชาตินี้ก็ไม่มีความสุขพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับ